อยากสำเร็จให้อยู่กับคนคิดบวกแล้วจะเจอทางออกกฎหลัก3ข้อของคนคิดลบข้อที่1ปิดทุกทางที่เป็นทางออกคนคิดลบเมื่อเจอปัญหาเขามักจะพูดว่าแก้ไม่ได้ไม่มีวิธีทำไม่ได้หรอกมันจบแล้วทางออกทุกทางจะถูกปิดลงโดยไม่รับการแก้ไขและสิ่งที่เขาจะทำคือวิ่งหนีไปเรื่อยๆกฎข้อที่2ไม่รู้สึกยินดีหรือชื่นชมกับความสำเร็จของผู้อื่นทุกครั้งที่ได้ข่าวความสำเร็จคนคิดลบมักจะมองว่าฟลุกบ้างโชคช่วยบ้างใช้เส้นสายบ้างขี้อวดขี้โม้ทุกเรื่องที่เป็นความสำเร็จของผู้อื่นดูเหมือนจะขัดหูขัดตาไปซะหมดกฎข้อที่3มีข้อโต้แย้งได้ทุกเรื่องแบบข้างๆคู่ๆถ้าคุณพยายามอธิบายเหตุผลให้คนคิดลบฟังเขาจะมีข้อโต้แย้งในทางตรงกันข้ามเสมอเช่นถ้าคุณบอกว่าเขาเปิดร้านกาแฟแล้วรวยเขาจะบอกว่าไม่มีทางคนเจ๊งกันเยอะแยะไปถ้าคุณทำต้องเจ๊งแน่ๆเขาจะไม่หยิบยกตัวอย่างร้านที่สำเร็จมาสนับสนุนข้อคิดของคุณฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำอันดับแรกคืออยู่ห่างคนคิดลบให้มากเข้าไว้เพราะคนคิดลบไม่สามารถนำพาคุณไปถึงเป้าหมายได้อย่างแน่นอนไม่มีทางออกให้ไม่ช่วยซัพพอร์ตมีแต่ซ้ำเติมเวลาที่คุณพลาดไม่มีแม้คำปรึกษาดีๆในเวลาที่คุณต้องการถ้าอยากสำเร็จจงพาตัวเองไปอยู่ในจุดของคนคิดบวกที่มีคนคอยให้กำลังใจและชื่นชมยินดี